สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กิดชิพภาพพี่น้องนะครับมาแนะนําวิธีการฉีดบํารุงนะครับวิธีการฉีดบํารุงหลังจากอายุมันเกิน6เดือนไปแล้วนะครับผมการฉีดบํารุงนะครับเป็นการดีนะครับเป็นการเพิ่มธาตุอาหารเป็นการที่ให้ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเพื่อนะครับให้มันเนี่ยนําไปสางแป้งนะครับขยายหัวนะครับช่วงที่เพื่อนต้องการนะครับ เนี่ยเขาต้องฉีดให้ต่อเนื่องได้พี่น้องเด้อนะครับผม15วันนะครับฉีดครั้งหนึ่งสิบหมือเดือนหนึ่งเนี่ยวอาง่ายๆว่าให้ฉีดฉีดสัก2ครั้งนะครับนี่คือสูตรที่เฮตห้มั่นสําปะหลังเฮ่าเนี่ยอย่างน้อยๆได้ไล่ละ8ตันนะครับผมโบแมนว่าสอเดือน3เดือนจังมาฉีดหนึ่งครั้งโบแมนได้พี่น้องเขาต้องให้เพื่อนได้รับถาดอาหารยางต่อเนื่องนะครับผมอยากให้ได้รับถาดอาหารยางต่อเนื่องต้องฉีดอย่างน้อยๆก็คือเดือนหนึ่งนี่สองครั้ง ฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆจุกัวจะครบอายุเท่าไหร่ล่ะนะครับผมถ้าพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องจะถอนออกเดือน12หรือว่าครบ12เดือนยังขีดถอนออกก็ฉีดไปจนหอดสิบเดือนถ้าพี่น้องประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดขีถอนออกก็ฉีดไปประมาณเจ็ดแปดเดือนก็ยุดการฉีดนะครับยุดการให้ปุ๋ยนะครับผมเนี่ยครับคือเทคนิคเข้ากับถอยยน์ลงมานะครับผมในช่วงนี้นะครับ เขาจะหายปุ๋ยได้มีประสิทธิภาพเวลาเขาหายปุ๋ยไปนี่ยมันเขาเนี่ได้รับธาตุอาหารเลยโดยตรงก็คือเป็นการฉีดครับพี่น้องฉีดนะครับใบเริ่มร่วงลักษณะนี้ฉีดใส่ตามโค่นเหงาได้เลยครับพี่น้องเนี่ยฉีดใส่ตามโค่นเหงานะครับพี่นอ้องเกษตรกรบางท่านเนี่ยมองข้ามนะครับมองข้ามพรอ,อย่างโว้ยไปฉีดเทียนยังน้อมันฉีดยาี่ไปฉีดเทียนยังนอะจะมีประโยชน์ซ้ำใหนนั่นแหละครับปัญหาค่าใจฉีดนะครับ พราะว่าในช่วงนี้หแหละแห้งจําเป็นนะครับยิ่งจําเป็นเพราะว่ามันเาเริ่มหัวใหญ่เลยเริ่มขยายหัวได้เขาบํารุงมาแล้วนะครับเนี่ยใบเริ่ม่วงการฉีดก็ยากเพื่อนว่าแต่ถ้าผู้ใดใส่เครื่องพ่นตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใส่เครื่องฉีดนี่มันสามารถฉีดได้สองลองสามลองเขาก็สามารถเฮ็ดเป็นไข่ไข่นำ้ำฝนได้นะครับฉีดยกขึ้นสูงๆแล้วก็เฮ็ดให้เป็นเหละอะให้เพื่อน ถือใบเลยก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคพี่น้องขอแต่ว่าให้มันถือต้นมั่นใบมั่นแค่นั้นนะครับผมการฉีดนะครับมั่นเท้าก็ได้รับถาตอาหารที่เข่าผสมนํามาฉีดได้แล้วนะครับผมในช่วงาหากหกเดือนไปแล้วมั่นเนี่ยต้องการโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนี่สูงเพื่อไปบํารุงหัวมันสร้างแป้งบํารุงหัวมันขยายหัวมัน นะครับเฮ็ดในหัวมันใหญ่ไปบำรุงหัวมันนั่นแหละครับพี่น้องนะฮะอ่ะผมจะย้ำอยู่ตลอดเป็นอย่างตีพราะว่าเขาเฮ็ดมาดเดยเกือบเกือบเครื่องทางอ่ะเดี้มันกลายเครื่องทางไปเหลืเดีอายุห,าห่าหงเดือนเนี่ยกลายเครื่องทางไปเหล ي, ืเดีบ๊วมันว่าเขาจะปล่อยไปเหลือไว้ว่าเออปล่อยแล้วปล่อยแล้วเป็นอย่างบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล,ะละ้วล่ะหายเพิ่นหลังจากนั้นกลายเพิ่นอ่าออกหาอาหารใต้ดินกินไปเลย สังเกตเด้อบาดนะี่อ่ะหยุดสังเกตนิดนึงว่าเออเฮาได้บ่มรุงทั้งดินไ้หลายซัมดโน่บาดนี่เฮาเด้ใส่บ่บางคนบดใส่ร่องพื้นเด้บางคนบดใส่ร่องพืน้นบางคนใส่ร่องพื้นอยู่แต่ว่าได้ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเข้าไปหลายเติบอยู่บ่หรือว่าดินเฮาเนี่ยมีปุ๋ยโพแทสเซียมพอจะอ่าเหตุให้ขยายหัวเฮ็ดถึงหัวใหญ่หรือว่ามีอ่ามันเฮาเนี่ย มีกินไปได้จนกลัวห้าจะถอนอยู่บ่นะครับถ้ามั่นนะครับหาหารถาดโพแทสเซียมบ่ไดอยู่ใต้ดินมั่นก็จะหัวใหญ่สำเร็จกระชิดใหญ่สำนั้นหัวหน่อยสำเร็จกระชินหน่อยอยู่ซํำนั้นนะครับเพราะว่าปุ๋ยโพแทสเซียมตัวเดียวที่จะมาบำรุงหัวมัน่นขยายหัวสางแป้งนะครับเพศให้หัวมั่นใหญ่ได้นะครับผม นั่นล่ะครับพี่น้องสําคัญแล้วนี่้าเห้าบ่มันใจเห้าต้องผสมหรือว่าไปหาปุย๋ยโพแทสเซียมมาละลายน้ําหล้วก,กระีพีพคนนะครับเป็นการบรํารุงหัวมันนะครับเป็นการบรํารุงหัวมันเฮ็ดในห,หัวมันนี่ใหญ่น้าหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์นแป้งสูงนะครับเพิ่มปริมาณอัตราต่อไร่สูงสูตรที่ผมพ่าเฮ็ดนี่เฮ็ดยุททุกเดือนนี่จนกลัวจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนี สูตรนี่ได้ไรละแปดตันบมได้พี่น้องอย่ามองขามเด้ผู้ใดบ่เคยได้ให้เหตุคือผมเบานะครับเหตุมาโอ้ยบ่เคยได้ดอกจะไปหาว้าเพื่อนว่าผมเบาไปอธิบายไปพี่น้องก็บ่เหตุจักเทือเ่อ,อก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่หูจักแต่้าเหตุไปคือผมเนี่ยลองเบิง่งอ่จาจักปีนึงเนี่ยนะครับบำรุงไปเนี่ยจนกลัวเขาจะได้ถอนออกเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาหัวไปขายเนี่ย ยังจงหูจักวาใดหรือบ่ไดให้ลองเบื่องแน่พี่น้องนะครับผมอัตราต่อไร่มันใดสูงอยู่หลีเด้นะครับอ่ะสังเกตเบื่องเฮาเห็ดมาปุ๊บเนี่ยอายุหาหกเดือนบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับมาเบิ่งลองมั่นเหาเนี่ยโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วมันแปนแ้นแหละมัต้องไปเห็ดยังล่ะนะครับผมมันก็เลยเห็ดห้สทรงผลเฮ็ดห้เห้ใหเาใดอัตราต่อไรได้ซ้ำใดก็ได้ซ้นำนันครับพี่น้อง บางคนว่าบรสําสคัญสําคัญเนะครับเพราะว่าผมเคยทดสอบทดลองเมืองแล้วนี่คืออายุนี่ผมจะใส่ปุ๋ยอยู่2ครั้งนะครับอ่ะใส่หยอดเอาซ้ำนะครับอ่ะหลังจาก2เดือนมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็หยอดแล้วจอดปุ๋ยอยู่เรียนะครับอ่ะหลังจากอ่าอายุครบ3เดือน4เดือนอ่าก็เอาปุ๋ยยูเรียมาผสมใส่กับสูง0ูนหยอดคือจบเต็มที่งามสุดก็ได้แค่บ่เกิน4ตันครับพี่น้องซ้ำเนี่แหละดีใจหลายนะครับบ้านนี่ก็เลยเกิดความคืดว่าเฮ็ดจังไดย มันเขาเนี่ยมันต้องไห่ปุ๋ยยางต่อเนืองก็ได้ใส่มากได้ฉีดมาถ้าหลังจากซีเดียนหาเดียนไปแล้วเนี่ยมันเหมาะที่สาหรับที่จะใส่ปุ๋ยเม็ดหันมาใส่ปุ๋ยฉีดหันมาใส่ปุ๋ยเกล็ดที่นามาละลายน้ําสามารถฉีดพ่นได้มันเพิ่มอิลี่ครับพี่น้องนะครับมันเพิ่มอิลี่ก็เลยอยากมาเว้าอธิบายให้พี่น้องเหตุตามให้มันได้อัตราต่อไร่สูงนะครับผมเหตุจังได้กระางไร่หนึ่งนี่ให้มันได เจ็ดตันแปดตันขึ้นไปนะครับผู้ที่เบิ้นเฮ็ดได้เพื่อนเฮ็ดน้ำยศจริงจริงสิบตันขึ้นครับพี่น้องในช่วงหน้าแรงมั่นบม่มีนม้ำขาดนา้ำเพื่อนเฮ็ดน้ำยดแล้วก็ปล่อยปุ๋ยน้ำปุ๋ยละลายใส่น้ำแล้วก็ยศปล่อยลงมาตามาสายยางให้มั่นกินไปได้ได้ทั้งน้ำได้ทั้งปุ๋ยคือผมเบานั่นแหละนะครับนี่คือ ทบาบ่ได้เห็ดน้ำยดคือผมแนะนํำไห่ฉีดทุกสิบหามือหนึ่งเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยสองนะครับมันกระเห็ดไห้มันเนี่ยเฮาเนี่ยได้กินปุ๋ยได้มีน้ำกินไปตลอดอย่างต่อเนื่องแต่อย่างหนหน่อยที่ผมแนะนํำไห่ฉีดทุกสิบห้าวันครับเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยไปในโตครับพี่น้อง,องมีประโยชน์มีประโยชน์นะครับเห็ดจังไดไห้มันเฮ่าเนี่ยรับถาุอาหารแล้วก็มีน้ำนะครับรอเลี้ยง ไปเลี้ยงบำรุงหัวมันกินได้ไปตลอดเนี่ยครับคือดีได้ครับมีประโยชน์สิ่งที่ผมบอกนี่มีประโยชน์นะครับนาไปใส่ไดเดอนะครับสาหรับมือใหม่หาเห็ดหใหม่ฟังให้เข้าใจแล้วก็นําไปเห็ดได้ผลผลิตแน่นอนประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับได้ไร่หนึ่งเนี่ยหมตำกวาดเจ็ดแปดตันแน่นอนนะครับจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่อง คลิปนี้ก็ขอโจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ